วงคาราบาวสะเทือนใจพี่เล็กเผยแฟนคลับขอดูคาราบาวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมองไม่เห็นตลอดกาลไม่มีใครไม่รู้จักวงชื่อดังในตำนานอย่างคาราบาวถือได้ว่าเป็นวงดนตรีในตำนานจริงๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนชื่นชอบมากมายไม่ว่าจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนๆแฟนๆก็เต็มหน้าเวทีส่งกำลังใจให้กับพี่ๆวงคาราบาวกันล่าสุดทั้งวงคาราบาวก็ได้ออกมาในรายการชื่อดังรายการหนึ่งเพื่อที่จะมาอัปเดตชีวิตหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานมากพี่แอดพี่เล็กพี่เทียรี่ยังนำทีมหยิบเอาเทปคลาสสิกของที่หายากตั้งแต่อัลบั้มแรกมาให้ได้ดูกันด้วยและอัลบั้มที่สร้างตำนานยอดขายทะลุ5ล้านตลับเพลงฮิตมากมายสาวกเพื่อชีวิตมีอยู่ทั่วทั้งประเทศก็เลยทำเอาเราแฟนๆจำนวนมากที่ยังชื่นชอบในเสียงเพลงพี่เล็กก็ยังเผยว่าของผมมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือผมชอบเขียนเฟซยังไงล่ะคุณเข้ามาเม้นเดี๋ยวจะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาผ่าตานะเสร็จแล้วจะดูคาราบาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตาบอดก่อนที่จะมองไม่เห็นผมตกใจมากเลยเราก็เลยทั้งปลื้มใจและก็สะเทือนใจในคราวเดียวกันผสมกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาสู้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ดูคาราบาวตัวเป็นๆเราควรที่จะซ้อมเอาไว้อย่างหนักเลยนั่นเนี่ยลี่พวกเรานะ